นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษริชี่ซูนักกำลังถูกจับตามองอย่างมากนะคะนอกจากการดำเนินนโยบายภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเขาก็ถูกจับตามองในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ร่ำรวยที่สุดพื้นเพทางครอบครัวซูนักมาจากครอบครัวของผู้อพยพซึ่งเคยเป็นจักรวรรดิอาณานิคมของอังกฤษก็คือมาจากอินเดียด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ยิ่งสะท้อนประวัติศาสตร์ระหว่างอังกฤษและประเทศในจักรวรรดินิยมค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ28ตุลาคมนี้ริชี ซูนักจะสาบานตนด้วยคัมภีร์ภควคีตาเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างเป็นทางการเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีผิวสีเชื้อสายอินเดียและนับถือศาสนาฮินดูคนแรกของอังกฤษปรากฏการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้นแม้แต่ในรอบ 10-20 ปีที่แล้ววินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เคยกล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียตำแหน่งที่อังกฤษแต่งตั้งให้ในช่วงที่อินเดียยังคงเป็นเมืองขึ้นว่าเขาเกลียดชาวอินเดียท่าทีที่จุดกระแสชำระประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเชอร์ชิลเองก็คงไม่คิดว่าอีกราว80ปีให้หลังอังกฤษจะมีนายกรัฐมนตรีเชื้อสายอินเดียขณะที่ความเป็นมาของตระกูลซูนักอธิบายประวัติศาสตร์ลัทธิจักรวรรดินิยมของอังกฤษได้เป็นอย่างดีปู่และตาของริชีซูนักเป็นชาวปัญจาบภูมิภาคที่บริษัทอินเดียตะวันออกครอบครองในยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษก่อนจะถูกแบ่งเป็นปัญจาบตะวันตกของปากีสถานและปัญจาบตะวันออกของอินเดียที่ยังคงเป็นพื้นที่อ่อนไหวในปัจจุบันรามดัตซูนักปู่ของริชีเกิดที่เมืองกุชรันวาลาจังหวัดปัญจาบของปากีสถานในปัจจุบันก่อนที่จะย้ายไปเคนยาเมืองในปกครองของอังกฤษในปี1935เพื่อทำงานในฐานะเสมียนชุมชนชาวอินเดียในเคนยามองการขึ้นดำรงตำแหน่งของริชีซูนัก As a joke I think it's reverse colonialism an Indian has finally come as the first non-white prime minister of the UK but we actually hope that he will fix the UK economy because it's really going through a very bad turmoil and we feel that I feel that he might be good for to bring the UK back up ตาของริชีซูนักรากูบีเซนเบอรี่เกิดที่ลูเดียนาแคว้นปัญจาบของอินเดียในปัจจุบันก่อนที่จะย้ายไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านภาษีที่แทนการยิกาส่วนหนึ่งของแทนซาเนียในปัจจุบันศตวรรษที่19เป็นช่วงที่จักรวรรดิอังกฤษขยายอาณานิคมไปแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกาตะวันออกแรงงานชาวอินเดียจำนวนมากถูกส่งไปยังดินแดนในปกครองของอังกฤษยาชวีพ่อของริชีซูนักเกิดและเติบโตที่เคนยาอูชาแม่ของเขาเกิดและเติบโตที่แทนซาเนียก่อนจะย้ายไปตั้งรกรากที่อังกฤษช่วงปลายศตวรรษที่20เช่นเดียวกับครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากพ่อของเขาเป็นหมอแม่เป็นเภสัชกรมีลูกด้วยกัน3คนริชีซูนักเป็นลูกคนโตจากครอบครัวผู้อพยพสู่ชนชั้นกลางของอังกฤษและกลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่รวยที่สุดของอังกฤษอาจารย์ในวิทยาลัยปากีสถานมองบทบาทของซูนักในการเชื่อมสัมพันธ์3ประเทศ The good news is that Rishi Sunak actually belongs to Pakistan Gujranwala where his grandfather was born and raised We expect that the relationship, not only the relationship between the UK and the Pakistan will solidify because of the premiership of the Rishi Sunak, but we also expect that the relationship between India and Pakistan will also see a new era of success. การประเมินทรัพย์สินของริชีซูนักและภรรยาอักชาตามูรตีมีทรัพย์สินร่วมราว730ล้านปอนด์หรือมากกว่า 31,000 ล้านบาทมากกว่าทรัพย์สินของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ที่เปิดเผยก่อนการสวรรคตเกือบเท่าตัวทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากหุ้นของอักชาตามูรตีในบริษัทอินโฟซิสที่พ่อของเธอนารายณามูรตีหรือบิลเกตแห่งอินเดียเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่การถือครองทรัพย์สินจำนวนมากก็ส่งผลให้เกิดเสียงวิจารณ์กรณีที่อักชาตาใช้สถานะเป็นผู้อาศัย
ในประเทศที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาในการแจ้งภาษีทำให้เธอไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้นอกสหราชอาณาจักรในภายหลังออกมาประกาศว่าจะเริ่มจ่ายภาษีขณะที่การถือครองหุ้นของ Infosys ก็กลายมาเป็นข้อถกเถียงหลังรัสเซียบุกยูเครนบริษัท Infosys ถูกกดดันให้ยุติกิจการในรัสเซียร่ำรวยกลายเป็นคำที่คนอังกฤษใช้อธิบายถึงซูนักมากที่สุดจากการทำโพลในช่วงที่ผ่านมาชาวอังกฤษส่วนหนึ่งมองว่าประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังของเขาจะช่วยให้อังกฤษพ้นวิกฤตอีกฝ่ายตั้งคำถามว่าความร่ำรวยของเขาอาจจะทำให้เข้าไม่ถึงความเดือดร้อนของประชาชนชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน